This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่มาแล้วนะคะสวัสดีครับพี่หมีครับสวัสดีคุณจิตรินแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ฝั่งห้องสมุดหลังใหม่ทั้งทั่วไทยทั่วโลกทุกที่เลยค่ะสวัสดีคนผู้ฟังที่ฟังทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะทางแอปพลิเคชันทางพอดแคสต์ทาง YouTube หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ตามครับผมก่อนหน้านี้มีคุณผู้ฟังบางท่านนะคะส่งข่าวมาบอกว่าฟังห้องสมุดหลังไมค์อยู่เท็กซัสบ้างเทนเนสซีบ้างแล้วก็อีกหลายที่ค่ะนิวซีแลนด์บ้างนะคะก็ในเวลานี้ก็ต้องส่งกำลังใจและก็ความปรารถนาดีนะคะขอให้ทุกท่านรอดพ้นปลอดภัยแล้วก็ห่างไกลจากโควิด-19มีสุขภาพแข็งแรงค่ะครับผมไม่อยากจะบอกคำว่าสู้ๆเพราะว่าทุกท่านก็คงสู้ๆอยู่แล้วนะคะตอนนี้ทุกคนสู้ตายหมดครับค่ะสู้ตายโดยการอยู่ในบ้านค่ะครับเป็นการสู้ที่แค่ระงับอกระงับใจนะคะไม่ออกนอกบ้านอดทนนิดนึงครับอดทนใช่ต้องใช้ความอดทนค่ะไม่ได้ลำบากลำบน เหมือนกับการสู้สงครามเหมือนในสมัยก่อนครับคือมันก็ลำบากไปอีกแบบนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้ลำบากแบบในเชิงกายภาพยกเว้นในบางประเทศที่อาจจะขัดสนในเรื่องของอาหารการกินครับเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าเราเนี่ยโชคดีถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของรายได้ที่ขาดไปแต่คนไทยไอการที่จะอดตายเนี่ยยากเนาะมันยากนะยากมากจริงคือต่อให้ลำบากลำบนไม่มีจะกินยังไงอ่ะก็มีอ่ะก็มีกว่าคนที่อื่นคือคำว่าอดอยากของคนไทยคือถ้าไปเทียบกับที่อื่นเนี่ยคืออดจริงๆนะคือมันไม่มีจะกินจริงๆไม่มีจริงๆแล้วก็ไม่มีคนให้กินด้วยครับแต่ของเราอาจจะไม่มีเงินไงใช่พี่แต่ว่าก็จะมีคนใจดีคนที่มีก็บริจาค กันมาบ้างบางคนก็ทำของให้แล้วก็แจกตามจุดต่างๆคืออดของเรานี่ถือได้ว่าดีกว่าอดของหลายๆประเทศซึ่งมันอดจริงๆอ่ะครับแล้วก็ทุกข์จริงๆนะคะอันนี้ก็ต้องส่งกำลังใจไปถึงคุณผู้ฟังที่กำลังเจอกับภัยของโควิด-19ภัยร้ายของทั้งโลกในตอนนี้นะคะที่เราต้องเหมือนกับร่วมทุกข์ร่วมสุขกันในตอนนี้ส่งกำลังใจนะคะไปถึงคุณผู้ฟังทุกที่ทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยค่ะเราก็จะขอเป็นพื้นที่เล็กๆให้คุณได้พักผ่อนให้คุณได้เดินทางท่องเที่ยวไปกับตัวหนังสือให้คุณได้ใครเครียดนะคะจะได้มีกำลังใจในการที่จะอดทนกับภาวะเหตุการณ์นี้ต่อไปได้ค่ะแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมบอกต่อนะคะว่ายังมีห้องสมุดเล็กๆแห่งนี้ค่ะที่สามารถจะเป็นเพื่อนแก้เหงาให้กับคุณได้นะคะกับวิทยุไทย PBS ซึ่งก็มีหลายแพลตฟอร์มให้คุณได้เลือกใช้บริการตามสะดวกด้วยค่ะก็ใครสะดวกทางเว็บไซต์นะครับมี2เว็บไซต์นะตอนนี้เป็น www.thaipbsradio.com แล้วก็ทาง thaipbspodcast.com นะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio Podcast ห้องสมุดหลังไมค์แล้วก็ YouTube Channel Thai PBS Podcast ครับผมสำหรับวันนี้นะคะมาถึงตอนที่29แล้วครับเท่ากับว่าเราติดตามคณะของโกสาปานนี่มาร่วมเดือนแล้วนะคะครับผมวันนี้ค่ะเลขสวยทีเดียวนะคะแต่เสียใจด้วยนะเพราะว่าตอนนี้หวยยังไม่ออกแล้วก็ซื้อหวยไม่ได้คงจะไม่ออกอีกหลายงวดเลยครับความสนุกระหว่างเดือนกับสิ้นเดือนหายไปบทที่77ค่ะครับราชทูตรับรองของกำนันโอ้ของกำนันคือในบทนี้เนี่ยถ้าพูดถึงของกำนันนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เดอวิเซเล่าย้อนหลังเล่าย้อนหลัง
คือย้อนหลังไปถึงเหตุการณ์ตอนที่จำได้ไหมสมเด็จพระอนุชาธิราชซึ่งเป็นพูดง่ายๆน้องชายของพระเจ้าหลุยส์ครับสิ้นพระชนอ๋อองค์นั้นล่ะคือองค์เนี้ยตอนที่โกษาปานมาเนี่ยครับท่านก็ป่วยอยู่ก็โกษาปานก็มีการส่งอยู่ส่งยาไปถวายอ๋อผมจำได้ละตอนที่ท่านถามว่าลองกินยาไทยไหมจำได้ละจำได้ละคือมีน้ำใจอ่ะคนไทยอ่ะครับคือในการเดินทางมาเนี่ยเข้าใจว่าโกษาปานก็ต้องเอาหยูกยามาพอสมควรใช่ไหมเพราะเป็นการเดินทางกว่าจะถึงอ่ะก็หลายเดือนเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการจัดเตรียมหยูกยาก็เหมือนกับเราเนาะเราก็คงต้องมีการจัดเตรียมหยูกยายาแก้ปวดหัวปวดท้องยานู่นนี่นั่นตามตำรับแพทย์แผนไทยคงเอามาไม่น้อยท่านก็มีน้ำใจจะส่งยาไปถวายแต่ว่าในที่สุดสมเด็จพระอนุชาธิราชพระองค์นั้นก็สิ้นพระชนครับผมแต่ท่านก็มีโอกาสได้รับรู้ในน้ำใจไมตรีของโกษาปานคือท่านก็คงซาบซึ้งในน้ำใจว่าโอ้โถข้ามน้ำข้ามทะเลมาพ่อคุณเอ้ยอุตส่าห์จะเอายาเนี่ยมาให้อีกทั้งที่ท่านเนี่ยเป็นเจ้าแต่เนี่ยเป็นคนธรรมดาแต่ว่าจะถวายยาน่ารักมากท่านก็ประทับใจแล้วก็ส่งของตอบแทนมาให้ค่ะคุณผู้ฟังคะโกษาปานเนี่ยถวายยาแต่สิ่งที่ได้รับตอบแทนกลับมาคืออะไรมันน่าสนใจตรงนี้ล่ะค่ะซึ่งสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่นอกเหนือความคาดหมายของโกษาปานและคณะคือไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าจะได้ของแบบตอบแทนจากท่านถึงขนาดนี้อยากรู้แล้วไหมคะว่าได้รับอะไรโอ้อยากรู้แล้วครับผมสมเด็จพระอนุชาของพระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งของตอบแทนไมตรีจิตมาให้โกษาปานและคณะค่ะคือได้กัน3คนโอ้คืออัครราชทูตใช่ไหมใช่ครับพี่อุปทูตอุปทูตแล้วก็ตรีทูตตรีทูตก็คือทูตทั้ง3ได้หมดเลยแต่ว่าของนี่ต่างกันนะอ๋อเป็นลดหลั่นตามความสำคัญความสำคัญไม่เหมือนกันคือได้แต่ว่าไม่เหมือนกันถ้าอยากรู้นะคะว่าของที่ได้เนี่ยคืออะไรบ้างแน่นอนนะคะว่าจะต้องรู้อูฟูไม่เสียชื่อฝรั่งเศสล่ะค่ะถ้าเช่นนั้นเราไปติดตามกันเลยก็แล้วกันนะคะกับบทที่77ราชทูตรับรองของกำนันค่ะในบทนี้เดอวีเซบอกว่าขอกล่าวถอยหลังไปหน่อยนึงถึงครั้งที่มองเซียคือสมเด็จพระอนุชาธิราชทรงประชวรยังไม่ถึงที่วงคตนั้นว่าท่านอัครราชทูตเคยส่งหยูกยาอย่างไทยๆไปถวายหลายขนานตามมีตามจนและสมเด็จพระอนุชาธิราชมองเซียทรงชอบพระทัยในกิริยาอัธยาศัยและความจงรักภักดีของท่านราชทูตไทยยิ่งกว่าในยาที่ส่งไปถวายเสียอีกคือประทับใจในน้ำใจยาที่ส่งไปนั้นไม่เท่าไหร่แต่ความรู้สึกการส่งยาไปนั้นอันนี้ยิ่งใหญ่กว่าคือซาบซึ้งใจปรากฏว่าภายหลังจากนั้นไม่กี่วันนะคะสมเด็จพระอนุชาก็มีพระประสงค์จะตอบแทนไมตรีจิตโปรดให้มองเซียโอบาซึ่งเป็นมหาดเล็กในพระองค์ถือหีบหนังสือสีเทาๆมีลายกนกทองฝีมืออย่างประณีตคือเป็นกล่องสวยทีเดียวล่ะส่งไปประธานราชทูตเป็นของกำนันส่วนพระองค์ตอนที่มองเซียโอแปนำของกำนันไปประธานนั้นโกษาปานในฐานะหัวหน้าคณะท่านเห็นกล่องก็คิดว่าสงสัยเอากล่องเปล่าๆมาให้เพราะว่าลำพังแค่กล่องหรือว่าหีบใบนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นชิ้นงานที่งามไม่ใช่เล่นอยู่แล้วคือในที่นี้ใช้คำว่าหีบ
คือน่าจะประมาณเหมือนเป็นกล่องเป็นกึ่งกล่องกึ่งหีบคือก็คงเป็นวัตถุที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะแต่ว่าโดยลำพังตัวกล่องนั้นเนี่ยคือสวยมากเป็นชิ้นงานมีลวดลายซึ่งโกสาปานแค่ได้เห็นกล่องหรือว่าได้เห็นหีบก็ชอบแล้วว่าโอ้โหแบบสวยจริงๆแต่ที่ไหนได้เมื่อเปิดกล่องออกมาดูปรากฏว่าข้างในเนี่ยก็จะมีกล่องทองเล็กๆอีก3ใบบรรจุอยู่ในนั้นคือมีอีกชั้นหนึ่งทีนี้พอเปิดกล่องเล็กๆนั้นออกมาดูอีกทีก็ยังมีของข้างในอีกคือในกล่องที่1มีแหวนเพชรเรือนทอง1วงอันนี้สำหรับท่านอัครราชทูตก็คือเป็นของโกสาปานแหวนเพชรเรือนทองส่วนในหีบเล็กๆอีก2ใบมีแหวนมรกตกล่องละวงสำหรับอุปทูตแล้วก็ตรีทูตค่ะนอกจากนั้นยังมีพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระอนุชาธิราชแล้วก็เป็นพระฉายาลักษณ์ประดับเพชรอีก1รูปอันนี้มอบให้เฉพาะโกสาปานทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงก็ล้วนแต่เป็นของงามๆที่มีค่าทั้งนั้นสรุปก็คืองานนี้นะคะส่งยาไปถวายแต่โกสาปานเนี่ยได้แหวนเพชรเรือนทองค่ะอุปทูตกับตรีทูตได้แหวนมรกตอีกคนละวงแล้วก็ใส่มาในกล่องที่แบบโหหรูหรามากสวยงามมากตอนที่โกสาปานเปิดหีบนั้นพอเห็นว่าของข้างในคืออะไรท่านก็กล่าวกับมองเซียโอแบว่านี่นะท่านจะบอกให้ในของทุกสิ่งที่พระองค์ทรงประทานมาให้คราวนี้ถ้าเป็นคนธรรมดาจะตีราคาแล้วคงว่าแหวนเพชรแหวนมรกตนั่นแหละเป็นของประเสริฐแต่สำหรับตัวฉันหาตีราคาเช่นนั้นไม่ฉันเห็นว่าบรรดาของที่ประทานมานี้พระฉายาลักษณ์รูปนี้เป็นของที่มีค่ามากและวิเศษกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดเพราะใครเล่าที่จะบังอาจกำหนดราคาแห่งของที่ระลึกอันนี้ได้เพราะเป็นถึงพระรูปของสมเด็จพระอนุชาธิราชแห่งพระมหากษัตริย์ผู้มีบุญบารมีทรงชนะทุกทิศใครได้รับแล้วเป็นบุญลาภอันประเสริฐของผู้นั้นคนไทยเราเมื่อเห็นพระรูปนี้ก็จะบังเกิดความเคารพนับถือและจงรักภักดีในพระองค์ดุจเดียวกับได้แลเห็นพระองค์เฉพาะพระพักทีเดียวพระรูปนี้ฉันขอสัญญาว่าตลอดชีวิตของฉันจะติดเอาไว้ที่แขวนอยู่เสมอต่อเมื่อฉันตายแล้วบรรดาลูกหลานก็จะรักษาเป็นมรดกโดยระลึกถึงพระเดชพระคุณของพระองค์จนกว่าชั่วกาลปวสานซึ่งมหาดเล็กของสมเด็จพระอนุชาธิราชก็คงจะนำความชื่นใจนี้กลับไปทูลพระองค์อีกว่าโอ้โหแม่อุตส่าห์ประทานแหวนเพชรมาให้แล้วก็รูปมาให้แต่โกสาปานเนี่ยไม่ได้สนใจแหวนเพชรนั้นเลยกลับบอกว่าสิ่งที่มีค่าคือรูปนี้ต่างหากนอกจากนั้นยังมีเรื่องของกำนันอีกเรื่องหนึ่งคือเล่าถึงเจ้าหญิงเดอเนมูสซึ่งเป็นคนที่ชื่นชอบคนฉลาดคนมีปัญญาเพราะว่าพระองค์เองเนี่ยก็มีความเป็นนักปราชญ์วันหนึ่งเจ้าหญิงพระองค์นี้เสด็จมาเยี่ยมคณะราชทูตไทยโดยที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าแล้วก็ไม่บอกใครเลย
พ่อเสด็จมาถึงสำนักราชทูตซึ่งบังเอิญในวันนั้นไม่มีล่ามเหลืออยู่เลยสักคนเดียวเพราะว่าไม่ได้เป็นกำหนดการไม่ได้บอกมาก่อนก็ไม่มีการตระเตรียมที่จะต้อนรับจนกระทั่งมาถึงการต้อนรับก็เลยค่อนข้างจะครุกครักอีกทั้งในเวลานั้นเป็นเวลาที่คือใกล้เวลาที่จะกลับเมืองไทยทุกคนก็วุ่นวายอยู่กับการวิ่งไปซื้อโน่นซื้อนี่พอเจ้าหญิงองค์นี้มาก็เกิดปัญหากันนิดหน่อยเพราะว่าเจ้าหญิงก็พูดไทยไม่ได้ในขณะที่คณะทูตก็พูดฝรั่งเศสกันแบบก๊อกแก๊กกันนะคือไม่สามารถที่จะสื่อสารได้จะสนทนาปราศัยแลกเปลี่ยนความเห็นกันแหมมันก็คงจะลำบากเอาไงดีปรากฏว่าเดอวีเซเนี่ยบันทึกเอาไว้ว่าข้างฝ่ายของเจ้าหญิงแล้วก็ราชทูตเมื่อเห็นว่าการที่จะพูดจาปราศัยกันแบบปกติธรรมดาคงไม่สำเร็จแน่คือคงไม่รู้เรื่องกันแน่ก็เลยใช้ภาษากายค่ะเอามือเอาตามาช่วยในการเจรจาสื่อสารชี้โบชี้เบ้กลับตาไปมาทำท่าทางยักย้ายไปตามเรื่องแม้ว่าจะไม่ค่อยเข้าใจอย่างละเอียดละออแต่ก็พอที่จะเข้าใจกันได้บ้างแบบงูปลาๆก็ดีกว่าไม่รู้เรื่องเลยแต่สิ่งที่ต่างคนต่างรู้ดีนั่นคือต่างฝ่ายต่างนับถือกันว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยในที่นี้ใช้คำว่าเป็นคนเจ้าปัญญาคือต่างฝ่ายต่างเป็นคนฉลาดไอ้การที่จะไล่ให้จนเนี่ยไม่ใช่ของง่ายสิ่งที่ทำให้รู้ว่าทั้งสองฝ่ายเข้าใจความกันก็คือภายหลังจากวันที่ท่านเจ้าหญิงองค์เนี้ยเสด็จไปเยี่ยมคือพระองค์เนี่ยได้ทรงถุงมือทำด้วยหนังนกมีขนติดอยู่ซึ่งท่านทรงเมื่อคราวที่เสด็จไปเยี่ยมแล้วก็ไปประทานให้กับโกษาปานบนกระดาษที่ใช้ห่อถุงมือนั้นทรงสลักหลังด้วยลายพระหัตถ์ของพระองค์เองว่าของกำนันจากเจ้าหญิงเดอเนอร์มูให้ท่านอัครราชทูตสยามไว้เป็นที่ระลึกแห่งการสนทนาชิโบชิเบซึ่งเจ้าหญิงเดอเนอร์มูเดาแปลเอาเองว่าถุงมือนี้สวยงามมากถ้าได้ไว้เป็นที่ระลึกก็จะเป็นเกียรติยศยิ่งผิดไม่ผิดจึงค่อยว่ากันคราวหลังแต่โปรดรับไว้เถิดแล้วก็ลงชื่อเจ้าหญิงเดอเนอร์มูอันนี้ก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักนะคะว่ามีเจ้าหญิงองค์หนึ่งไปแบบไม่บอกล่วงหน้าผลก็คือคุยกันแทบจะไม่รู้เรื่องแต่อาศัยที่ว่าเป็นคนฉลาดด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็ส่งภาษาใบ้ส่งภาษากายในการสื่อสารกันแม้ว่าจะไม่รู้ความแต่ก็คงรู้ถึงความรู้สึกแล้วก็รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นคนฉลาดก็คงพอจะเข้าใจอะไรกันได้ในระดับหนึ่งแต่ที่แน่ๆก็คือน่าจะได้ความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันนะคะเพราะว่าทางโกษาปานก็พยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะสื่อสารกับเจ้าหญิงพระองค์นี้แม้ว่าจะพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้ก็ตามจากนั้นในบทที่78ค่ะก็ได้กล่าวถึงการที่ราชทูตไปเที่ยวเล่นที่พระราชวังแวร์ซายโดยบอกว่าตั้งแต่แรกที่โกษาปานมาถึงเมืองฝรั่งเศสนั้นจะว่าโกษาปานยังไม่เคยเห็นพระเจ้าหลุยส์ที่14ก็เกือบจะว่าได้ทำไมถึงพูดเช่นนี้เพราะว่าการเข้าเฝ้าเมื่อแรกมาถึงทางราชการจัดเป็นพิธีอย่างใหญ่โตเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนกับเป็นพิธีการที่เป็นทางการจึงไม่มีโอกาสที่ทางโกษาปานจะได้สังเกต
รายละเอียดเกี่ยวกับพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็ขนบธรรมเนียมวิธีดำเนินการของพระราชสำนักฝรั่งเศสคือไม่สามารถที่จะดูโน่นดูนี่ให้เป็นการเพลิดเพลินส่วนตัวได้เพราะว่าเป็นพิธีการก็ต้องมีความสงบสำรวมจะมาดูนั่นดูนี่ล็อกแลกก็ไม่ได้ไม่งามด้วยเหตุนี้โกษาปานจึงมีความประสงค์ที่จะได้เข้าเฝ้าอย่างไม่มีพิธีรีตองคือเข้าเฝ้าส่วนพระองค์เพื่อที่จะรู้ความเป็นไปภายในราชสำนักนั้นว่าในยามปกติเป็นอย่างไรส่วนข้าราชการฝรั่งเศสก็เหมือนกันข้าราชการฝรั่งเศสก็อยากที่จะให้คณะของโกษาปานเนี่ยได้รู้ได้เห็นความเป็นจริงได้รู้ได้เห็นขนบธรรมเนียมของราชประเพณีฝรั่งเศสในยามปกติไม่ได้อยากให้เห็นแค่เพียงหน้าฉากแต่ให้ดูรู้เห็นทางภายในฉากด้วยจะได้รู้ไปถึงแก่นขนบธรรมเนียมของฝรั่งเศสดีกว่ารู้แต่ผิวๆภายนอกเมื่อกลับไปถึงบ้านเมืองก็จะได้นำความสัตย์จริงไปเล่าให้ชาวไทยด้วยกันรู้ว่าเป็นอย่างไรแน่ดังนั้นก่อนที่โกษาปานจะเข้าเฝ้าลา กลับไปเมืองสยาม2วันนั้นโกษาปานกับขุนนางไทยที่มาด้วยกันก็ได้ออกไปเที่ยวที่พระราชวังแวร์ซายตลอดเวลาบ่ายโดยไม่มีกิจธุระอะไรนอกจากจะได้เข้าเฝ้ารวมกับบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อชมพระบารมีของพระเจ้าหลุยส์ที่14ในขณะที่กำลังทรงสำราญพระราชหฤทัยอยู่ในท่ามกลางข้าราชบริพารอย่างปกติธรรมดาโดยไม่มีราชกิจจารใดๆทั้งหมดคือไปเข้าเฝ้ารวมกับบรรดาข้าราชการของคนฝรั่งเศสเข้าเฝ้าแบบไม่มีหมายกำหนดการไม่มีประเด็นในวันนั้นคณะของราชทูตไปถึงที่พระราชวังแวร์ซายน์ในเวลาที่พระเจ้าหลุยส์ที่14กำลังประทับเสวยพระกยาหารพอทรงทราบว่าคณะราชทูตจากกรุงศรีอยุธยามาเข้าเฝ้าโดยเข้าเฝ้าแบบรวมกับคนอื่นๆก็ทรงรับสั่งให้นำมาเข้าเฝ้าเสียเลยในเวลานั้นพอทอดพระเนตรเห็นโกษาปานพระเจ้าหลุยส์ที่14ก็ทรงทักขึ้นในทันทีว่าท่านราชทูตฉันต้องขออภัยที่เพิ่งเชิญท่านราชทูตมาเที่ยวเล่นในวังวันนี้แท้จริงไม่ใช่แกล้งทำหลงลืมหรือถือยศศักดิ์จะมิให้ท่านราชทูตได้เฝ้าแหนก็หาไม่ได้แต่เป็นเพราะว่าฉันป่วยไปหลายเวลาการเพลิดเพลินเล่นหัวทั้งหลายนั้นก็เลยต้องเลิกกันหมดไม่มีโอกาสนึกถึงกันเลยฉันเสียดายมากเพราะว่าถ้าไม่ประจวบกับคราวเคราะห์ร้ายดังนี้คงได้เชิญพวกท่านมาเที่ยวหย่อนใจที่วังเป็นหลายครั้งหลายหนมาแล้วเมื่อโกษาปานได้ฟังพระกระแสรับสั่งดังนั้นก็ทูลตอบกลับไปว่าขอเดชะควรไม่ควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกเสียดายด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมถ้าหาไม่จะได้เป็นโอกาสให้ข้าพระพุทธเจ้าได้เชยชมพระบารมีเสียให้อิ่มหนำสำราญใจสมความปรารถนาของข้าพระพุทธเจ้าผู้มาแต่ไกลแต่ก็ยังอุ่นใจอยู่ว่าคงจะได้เฝ้าชมพระบารมีสักวันหนึ่งเป็นมั่นคงข้อนี้ข้าพระพุทธเจ้าไม่สู้จะวิตกนักวิตกอยู่แต่อาการประชวนของฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็นอย่างยิ่งแต่บัดนี้กลับยินดีด้วยกล่าวในการที่เห็นพระอาการในวันนี้ค่อยบรรเทาลงขอทรงพระสำราญเจริญเจริญ
ให้ข้าพระพุทธเจ้าได้เชยชมพระบารมีพุทธเจ้าค่ะหลังจากนั้นในขณะที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ประทับเสวยพระองค์ก็ไม่ได้ทรงรับสั่งว่าอะไรอีกแต่ว่าหลังจากนั้นพระองค์ทรงตรัสชมเชยสติปัญญาของโกษาปานกับบรรดาท่านที่อยู่ใกล้ชิดพระองค์ว่าท่านราชทูตนี่พูดจาหลักแหลมคมขายนักเมื่อเสร็จการเสวยพระกยาหารแล้วคณะราชทูตก็ได้เที่ยวดูห้องโน้นห้องนี้ตามชอบใจจนทั่วพระราชวังแวร์ซายก็ว่าได้แม้ว่าที่จริงได้เคยเที่ยวชมโมหนหนึ่งแล้วแต่จะดูอีกหนหนึ่งก็ไม่มีเบื่อยิ่งห้องระเบียงคาเลอรียิ่งติดใจมากเพราะว่าที่นั่นมีรูปภาพใหญ่ที่ติดตามผนังกล่าวถึงเรื่องราวในรัชกาลของพระเจ้าหลุยส์ตอนกรีธายุทธโยธาทัพหลวงสู้กับศัตรูที่เขตแดนฮอลันดาแล้วก็สำหรับช่องคูหาที่โกษาปานประทับใจยิ่งกว่าที่อื่นคือภาพที่พระเจ้าหลุยส์กำลังชักพระแสงดาบชี้ไปทางค่ายของข้าศึกแล้วก็กล่าวว่าเอาพวกเราเอาให้อยู่มือคราวเดียวทั้งสี่ค่ายเธอลูกเอ้ยเอารุกเข้าไปโกษาปานชอบรูปนี้มากดูรูปนี้แล้วก็ได้ไปดูห้องที่เพิ่งจัดทำเสร็จใหม่ๆสองห้องห้องหนึ่งอยู่ปลายระเบียงข้างนี้ชื่อว่าพระที่นั่งพิมาลาคาประดับประดาด้วยรูปตั้งแล้วก็รูปเขียนที่เกี่ยวข้องกับสงครามทั้งนั้นอีกห้องหนึ่งอยู่ปลายระเบียงอีกด้านชื่อว่าพระที่นั่งลาป่าพระที่นั่งพิมาลาแปล้วนแต่เครื่องประดับตกแต่งอันเกี่ยวกับสันติสุขความสงบรูปวาดต่างๆเป็นฝีมือของท่านอาจารย์เลอบรึงซึ่งเท่ากับว่าวาดด้วยฝีมือเทวดาก็ว่าได้พอตกค่ำก็ได้ไปเที่ยวดูห้องแล้วก็ท้องพระโรงต่างๆในยามที่ประดับประดาไฟอีกครั้งหนึ่งแสงประทีปจากโคมชวาลายิ่งเพิ่มความงดงามให้กับพระราชวังแวร์ซายเป็นทวีคูณเมื่อกำลังเดินผ่านไปผ่านมานั้นคณะของโกษาปานยังได้มีโอกาสที่จะชมพระบารมีอีกหลายหนและทุกคราวที่ราชทูตผ่านตรงหน้าที่นั่งที่พระองค์กำลังทรงประทับเล่นอยู่กับพระบรมวงศานุวงศ์พระเจ้าหลุยส์ที่14ก็จะทรงปราศัยกับโกษาปานและคณะทุกคราวไปและเพื่อเป็นการสะดวกแก่ราชทูตในการกราบทูล นั้นพระองค์ทรงรับสั่งถามเจ้าชายดึกเดอโนไอซึ่งอยู่ข้างพระองค์ซึ่งเจ้าชายก็ทรงถามมองเซียร์สตอฟข้าราชการผู้ประจำดูแลคณะราชทูตอีกต่อหนึ่งแล้วมองเซียร์สตอฟก็จะรับช่วงอีกทีจนกระทั่งล่ามและก็ราชทูตเนี่ยรู้ความในพระราชประสงค์นั้นครั้นจะทูลตอบก็รับคำตอบช่วงขึ้นไปเป็นทอดๆจนกระทั่งทรงทราบในความคิดเห็นของราชทูตโดยราชทูตไม่ต้องไปเข้าเฝ้าเฉพาะต่อหน้าพระพักก็ถือเป็นการสะดวกด้วยกันทั้งสองฝ่ายนอกจากนั้นเมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่14เสด็จไปฟังดนตรีคณะราชทูตไทยก็โดยเสด็จด้วยในเวลานั้นยังทรงพระกรุณาตรัสถามอะไรต่ออะไ
กับราชทูตอีกซึ่งโกษาปานก็ได้ทูลสนองพระราชดำรัสว่าข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกล่าวแล้วว่าพระองค์ใช่แต่เป็นพระมหากษัตราธิราชผู้ทรงไว้ซึ่งเดชานุภาพอันพึงเกรงกลัวในทั่วทิศานุทิศพระองค์ยังทรงไว้ซึ่งพระคุณานุคุณเป็นอันเอกอุทำให้พระองค์เป็นที่รักใคร่นับถือในท่วมมนุษยโลกด้วยพุทธเจ้าค่ะขอเดชะในขณะนั้นก็ยังมีผู้หนึ่งในที่ประชุมชวนท่านราชทูตบอกว่านี่ท่านราชทูตไม่เล่นอะไรบ้างเหรอท่านราชทูตชอบไหมการเล่นต่างๆเนี่ยซึ่งโกษาปานก็ได้ตอบกลับไปว่าชอบสิท่านทำไมจะไม่ชอบแต่ถึงจะชอบก็ยังไม่บันเทิงใจเท่ากับได้ดูสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินทรงเล่นเพียงดูพระองค์ทรงเล่นก็พอแล้วฉันขอบใจถัดจากนี้อีกสักครู่ก็พากันเข้าไปกินของว่างพอได้เวลาก็เดินทางกลับอย่างที่พำนักซึ่งตลอดทางกลับโกษาปานในฐานะอัครราชทูตก็ได้สรรเสริญเจ้าชายดึกเดอโนไอไม่มีที่สิ้นสุดว่าสมแล้วที่เป็นเชื้อพระวงศ์สำหรับช่วงต่อไปนะคะเราจะไปฟังเรื่องตอนที่ราชทูตไทยเนี่ยไปเฝ้าถวายบังคมลาที่จะกลับไปยังกรุงศรีอยุธยาค่ะคือได้เวลาแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเป็นยังไงบ้างคะคุณจิตรินโอ้โหตั้งแต่ของที่ระลึกแล้วครับพี่อ๋อของกำนันสิไม่ใช่ของที่ระลึกโอ้โหยิ่งใหญ่เหลือเกินสมกับเป็นฝรั่งเศสนี่ยังจะได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์อีกรอบนึงอีกโอ้โหสุดยอดเป็นเรานี่คงประทับใจไม่มีวันลืมนะครับพี่คือได้เข้าเฝ้าแบบบรรยากาศชิลๆได้นะครับคือเป็นการเข้าเฝ้าแบบนึกภาพออกเลยว่าคืออยู่ที่นั่นจนกระทั่งเย็นครับจนกระทั่งเย็นย่ำค่ำมืดจากบรรยากาศตอนกลางวันที่สว่างไสวเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนที่เริ่มมีการจุดเทียนมีการจุดคืออะไรนะพวกโคมไฟต่างๆนี่คือคงสวยมากเพราะว่าแวร์ซายในช่วงนั้นก็เพิ่งสร้างเสร็จไม่นานใช่ไหมคะครับก็คงจะงดงามอลังการมากแล้วก็ได้เห็นพระเจ้าหลุยส์ที่14แบบเต็มตาเนาะแบบใกล้ชิดเลยใกล้ชิดสบายๆและท่านก็เป็นกันเองเพราะว่าไม่ได้เป็นพิธีการแล้วก็ที่เดอร์วีเซบรรยายก็คือว่าเที่ยวชมห้องนั้นห้องนี้เดินๆไปอ้าวเดี๋ยวเจอพระเจ้าหลุยส์อีกละพอเจอกันท่านก็ทักพอเดี๋ยวเดินไปห้องนั้นห้องนี้อ้าวเจออีกละอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจนะครับโอ้แต่ถ้าเป็นเรานี่นะตอนเจอแหวนเพชรเนี่ยแหมผมคงลุกลี้ลุกลนหน้าดูผมว่าแม่อาจจะมีการเสียกิริยาลืมความเป็นทูตไปชั่วขณะตอนที่แสงเพชรเข้าตาครับรูปเริ่มนี่อาจจะไม่ได้สนใจเลยโอ้ว้าวเอ๊ะมันกี่กะรัตน้อก็สมแล้วที่เราไม่ได้เป็นทูตนะครับเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะก็ใกล้เวลาที่คณะของโกษาปานจะกลับกรุงศรีอยุธยาแล้วค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าก็จะต้องมีการไปเฝ้าถวายบังคมลาเพื่อที่จะเดินทางกลับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนี่ก็น่าสนใจมากค่ะในขณะที่เราบันทึกรายการกันอยู่นี่ฝรั่งเศสก็เหตุการณ์ไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับผมสถิติการเสียชีวิตก็ค่อนข้างสูงทีเดียวเหมือนกับทางอังกฤษสเปนอิตาลีตัวเลขสูงกันทั้งนั้นเลย
แถบๆนั้นเลยครับพี่ค่ะแถวยุโรปอเมริกานี่ตัวเลขน่ากลัวมากแต่ว่าในขณะที่เราเล่าให้ฟังอยู่นี้ก็เป็นช่วงเวลา334ปีในปีพุทธศักราช2229ค่ะแล้วก็ตอนนี้เราย้อนเวลานะคะในช่วงเวลาที่ฝรั่งเศสเนี่ยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของโลกในช่วงเวลานั้นมีความยิ่งใหญ่ในศิลปะวิทยาการเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและนี่ก็ถือเป็นการดูงานครั้งสำคัญของราชสำนักไทยด้วยนะคะคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังไมค์ค่ะห้องสมุดที่เปิดตลอดนะคะ24ชั่วโมงนะคะยิ่งกว่าร้านสะดวกซื้อนะตอนเนี้ยใช่ครับพี่ร้านสะดวกซื้อยังมีเวลาปิดครับเราไม่ปิดนะครับค่ะไม่มีเงื่อนไขด้วยครับร้านสะดวกซื้อต้องวัดไข้อันนี้ไม่ต้องวัดไข้ครับผมไม่ต้องใช้อะไรเลยเงินทองก็ไม่ต้องเสียนะคะบอกต่อได้ด้วยค่ะก็ติดตามกันได้นะคะทั้งเรื่องจดหมายเหตุโกซาปานไปฝรั่งเศสซึ่งเป็นหนังสือที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ศรีปัญญาจากบันทึกของมองเซอร์เดอวีเซเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีแลเป็นผู้แปลจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยนะคะห้องสมุดหลังใหม่ก็นำมาเล่ามาอ่านให้คุณได้ฟังกันเพลินๆนะคะกับหนังสือหรือว่าเอกสารที่ทรงคุณค่าเล่มนี้เดี๋ยวเราจะไปเฝ้าถวายบังคมลานะคะครับผมแต่บทนี้นี่ก็ค่อนข้างจะเนื้อหาเยอะทีเดียวครับอาจจะไม่จบนะบอกไว้ก่อนเป็นบทที่79ค่ะชื่อบทว่าราชทูตไปเฝ้าถวายบังคมลากลับไปเมืองไทยต่อมาภายหลังจากวันที่ราชทูตไปเที่ยวเล่นที่พระราชวังแวร์ซายอีก2วันคณะราชทูตและขุนนางไทยก็ได้กลับไปที่พระราชวังแวร์ซายอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เพื่อที่จะเข้าเฝ้าถวายบังคมลาพระเจ้าหลุยส์ที่14เพื่อกลับกรุงศรีอยุธยาก่อนที่จะเข้าเฝ้านั้นโกษาปานได้มีโอกาสสนทนากับเจ้าชายดึกเดอลาโฟยาร์ดถึงวิธีหล่อทองสำริดแล้วก็โลหะอื่นๆซึ่งใช้ในการทำรูปตั้งต่างๆซึ่งมีอยู่ในประเทศสยามเหมือนกันรูปตั้งนี่ก็น่าจะหมายถึง อนุสาวรีย์รูปเคารพต่างๆนะคะคุยกันไปคุยกันมาสักครู่ตอนหลังเจ้าชายดึกเดินลาเฟยาร์ดก็ได้กล่าวกับผู้อื่นในที่ประชุมนั้นว่าเรื่องหล่อทองบรอนซ์แล้วอย่าไปพูดกับท่านราชทูตเลยจะเป็นเช่นเดียวกับเอามะพร้าวห้าวไปขายสวนดูท่านช่างรู้ดีจริงทองบรอนซ์ก็คือทองสำริดนะคะซึ่งก็เป็นโลหะที่นิยมเอามาหล่อเป็นรูปร่างต่างๆจากนั้นการสนทนาก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นเรื่องอื่นจนย้อนกลับถึงเรื่องพระเจ้าแผ่นดินอีกซึ่งโกษาปานก็ได้กราบทูลว่ากล่าวกระหม่อมมาเฝ้าทีไรก็เบิกบานใจเป็นล้นพ้นอยากจะชมเชยพระบารมีอยู่นานๆไม่อยากจะออกจากที่เฝ้าเลยแต่จำเป็นจำใจที่ต้องตัดอะไรโดยนึกหักใจเสียว่าไม่กี่วันก็จะได้กลับเข้ามาเฝ้าชมพระบารมีอีกแต่มาคิดถึงเรื่องที่จะต้องเข้าเฝ้าถวายบังคมลาคราวนี้แล้วก็ทำให้รู้สึกใจหายจริงๆเพราะแต่วันนี้เป็นต้นไปใครล่ะจะพยากรณ์ได้ว่าโชคลาภอันมหาประเสริฐจะเวียนมาอีกเมื่อไรคือบางทีตลอดชีวิตก็อาจจะไม่มีโอกาสเหมือนอย่างที่เป็นเช่นนี้อีกเลยก็ว่าได้โกษาปานบอกว่าทางเดียวที่พอจะบรรเทาความโศกความอาลัยนี้ได้ก็คือ
นึกถึงความปิติยินดีที่จะมีในเวลาที่ถึงเมืองไทยแล้วแล้วก็ได้ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์กราบทูลอธิบายให้ทรงทราบว่าพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสนั้นทรงประกอบไปด้วยฤทธิเดชศักดานุภาพทรงประกอบไปด้วยพระเมตตาการุณยภาพและพระปรีชาญาณอันสุขุมคำพีรภาพลึกซึ้งเท่าใดเมื่อได้ทรงทราบในพระกฤษดาภินิหารของพระเจ้าหลุยส์ที่14ในฐานะพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสแล้วหากว่าสมเด็จพระนารายณ์ในฐานะพระเจ้าแผ่นดินสยามจะมีรับสั่งใช้ให้โกษาปานมาเจริญทางพระราชไมตรีในเมืองฝรั่งเศสอีกอย่าว่าแต่จะยินดีกลับมาแต่ลำพังตัวเองเลยโกษาปานบอกว่ายังยินดีที่จะพาบุตรภรรยามาอยู่เป็นประจำคือยินดีว่าจะพาลูกพาเมียมาก็ยังได้ให้มาอยู่ประจำเลยก็ยังได้แล้วแต่จะทรงพระมหากรุณาที่คุณคือให้มาอยู่ยิ่งนานเป็นปียิ่งดีโกษาปานก็กราบทูลทางด้านของเจ้าชายดึกเดอลาโฟยาร์ดเพื่อที่จะฝากถ้อยคำนี้เนี่ยไปถึงพระเจ้าหลุยส์ที่14ทีนี้ในตอนที่คณะราชทูตสยามเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14เพื่อกราบถวายบังคมลา กลับไปเมืองไทยนี้ก็มีการจัดเป็นพิธีแบบเดียวกันกับเมื่อตอนเข้าเฝ้าถวายพระราชสารซึ่งเดอวีเซ่บอกว่าจะไม่กล่าวถึงอีกเพราะว่าจะเป็นการซ้ำซากคือพิธีการเหมือนกันขั้นตอนเหมือนกันแต่จะขอลัดตัดตรงไปถึงคำกราบบังคมทูลของโกษาปานเลยว่าในเหตุการณ์ครั้งนั้นพอโกษาปานกราบบังคมทูลเป็นภาษาไทยเสร็จแล้วท่านบาทหลวงอาเบเดอริยอนล่ามก็แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสเดอวีเซได้กล่าวถึงคำกล่าวของโกษาปานที่กราบบังคมทูลลาพระเจ้าหลุยส์ที่14ว่ามีใจความดังนี้ขอเดชะควรไม่ควรแล้วแต่จะทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมด้วยข้าพระพุทธเจ้าราชทูตสยามใครจะขอพระบรมราชวโรกาสกราบถวายบังคมลาฝ่าละอองธุลีพระบาทกลับไปเฝ้าสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามพระมหากษัตราธิราชของข้าพระพุทธเจ้าเพราะทราบด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมว่าป่านนี้พระองค์คงทรงพระปารภคำนึงถึงบรรดาข้าพระพุทธเจ้าราชทูตของพระองค์อยู่ไม่ไหวว่าได้มาทำการผูกมิตรไมตรีกับฝ่าละอองธุลีพระบาทแถมพระองค์สำเร็จตามพระราชประสงค์หรือไม่จากนั้นก็ได้บอกว่าโกษาปานนั้นมีความร้อนอกร้อนใจยิ่งนักอยากจะรีบไปทูลให้พระองค์ทรงทราบถึงเหตุการณ์มหัศจรรย์ต่างๆที่ได้มารู้เห็นในพระราชอาณาจักรแห่งพระเจ้าหลุยส์ที่14อยากจะกลับไปทูลให้พระเจ้ากรุงสยามได้ทรงทราบว่าพระเจ้าหลุยส์ที่14นั้นทรงมีพระเมตตากรุณาต่อคณะทูตอย่างไรซึ่งพระเมตตาของพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่มีต่อคณะทูตไทยนั้นราวกับพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งก็ปานกันอยากจะนำพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อให้สมเด็จพระนารายณ์ทรงตระหนักพระทัยว่าพ
พระเจ้าหลุยส์ที่14นั้นทรงมีพระทัยอารีถึงเพียงใดจึงได้นับสมเด็จพระนารายณ์เป็นประดุจหนึ่งเชื้อพระวงศ์อันสนิทถึงกับได้เซ็นพระบรมนามาภิไธยและประทับพระราชลัญจกรซึ่งเป็นเครื่องหมายว่าพระนครทั้งสองจะนับถือเป็นเมืองพี่เมืองน้องเป็นมิตรไมตรีช่วยเหลือกันจนชั่วกัลปาวสานแท้จริงการกราบถวายบังคมลาเพื่อออกห่างพ้นจากร่มเงาแห่งพระบรมโพธิสมภารของฝ่าละอองธุลีพระบาทซึ่งได้ทรงพระเมตตาทำนุบำรุงให้บรรดาข้าพระพุทธเจ้าอยู่เป็นสุขตลอดเวลาตั้งแต่เข้ามาเหยียบชามพระนครของฝ่าละอองธุลีพระบาทจนบัดนี้ซึ่งพระกรุณาธิคุณเหล่านั้นถึงจะประมาณก็แทบจะว่าได้ว่ามากถึงกับอาจให้นึกว่าฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็นพระมหากษัตราธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยาเมืองฝรั่งเศสเป็นเมืองไทยและฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็นพระบิดุเรศของบรรดาข้าพระพุทธเจ้าเหล่าราชทูตสยามด้วยฉะนี้ข้าพระพุทธเจ้าจึงไม่ทราบด้วยกล่าวว่าจะหยิบยกคำสรรเสริญชนิดใดจึงจะเพียงพอควรคู่กับพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทต่อบรรดาข้าพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วคำกราบบังคมทูลนี้ยังไม่จบนะคะยังมีอีกยาวพอสมควรทีเดียวขออนุญาตยกยอดไปไว้ตอนหน้ากันละกันนะคะก็คงจะต้องให้คุณผู้ฟังติดตามตอนต่อไปค่ะกับห้องสมุดหลังไมค์ตอนหน้าตอนที่30ซึ่งเราจะมาฟังคำกราบบังคมทูลของโกษาปานต่อพระเจ้าหลุยส์ที่14กันต่อค่ะกลับมาฟังคำกราบบังคมทูลลาของโกษาปานกันต่อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ